สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดอทบล็อกสปอตดอทคอมนะครับผมยืนอยู่บนสะพานลอยอยู่ใกล้แยกเฉลิมไทยนะครับที่เมืองชลบุรีนะครับเห็นมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยครับมีสองแถวมีรถบัสมีรถตู้จอดอยู่ด้านนี้นะครับด้านนู้นเป็นห้างเฉลิมไทยนะครับนี่ครับตรงนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่ออกไปทางเส้นสุขุมวิทนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายไปด้านนู้นนะครับคือเส้นที่ออกไปทางพัทยาครับตรงนี้เนี่ยเดินมาทางหน้าห้างนะครับก็มีสะพานลอยคือเวลาที่ใครไปชลบุรีแล้วก็ถามคนชลว่าเดี๋ยวไปขึ้นรถทัวร์รถตู้ที่ไหนเนี่ยก็บอกว่าให้ไปขึ้นที่ห้างเฉลิมไทยครับห้างเฉลิมไทยก็คือบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งมีเนี่ยครับมีสะพานลอยแบบเป็น3แยกนะครับตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยที่มีรถต่างๆเนี่ยเข้าออกจอดอยู่ตามถนนต่างๆนะครับนะครับตึกดำๆนี่คือห้างเฉลิมไทยครับที่มีป้ายเคฟซีแล้วก็ไอ้สี่ห้าแยกที่อยู่รายรอบนี้นะครับจะมีรถตู้รถทัวร์นะครับรถสองแถวจอดเพื่อไปจุดหมายต่างๆแล้วก็รถที่วิ่งผ่านนะครับหาขึ้นรถได้ที่นี่ครับที่เมืองชน